4.15ปกติตั๋วไม่มาไม่น้อยนะนี่เราซื้อใน58เหรียญตัวถูกก็ที่นั่งสูงมากแค่เกมไม่เริ่มก็ตื่นเต้นกันมากแต่ขนาดนี้แล้วนะคะเขาเริ่มแนะนำผู้เล่นแล้วอืมอันนี้ใช่ไหมคะใช่ชื่อก็ฉายลงจอไปเลยนะผู้เล่นนี้เบอร์นี้ถ้าสังเกตนะฮะชื่อเพียงเขาทำด้วยตังไงคะตังแล้วก็ใช้ทุนมหาศาลแล้วก็อลังการงานสร้างจริงๆก็เลยรู้สึกว่าทำไมคนถึงสนุกในการดูเกมก็เริ่มละมาถึงนาทีก็ดังกันไปเรื่อยนี่เป็นช่วงที่แบบเขาเบรกนะขอวนานอกหรืออะไรเงี้ยเพราะอยากให้คนมันมีส่วนร่วมนะเขาก็เอาเสื้อมาแจกเพราะวันนั้นคนประมาณ 20,000 คนได้ว่าสนามมันจุได้มา 20,000 ก็เกือบเต็มเนี่ยคนก็สนุกตลอดนะเราเองเราไปดูเรียงสนุกเลยเนี่ยเราก็อยากเฮ้ยเราจะได้เสื้อไม่ว่าแต่เรานั่งไกลมากนะเราเลยคิดว่าคงไม่ได้หรอกนี่นี่สักพักไอ้นี่มาแม็กกาทีมาทีนโอ้โหดูลากเลยดิต้องได้เห็นแล้วแบบเฮ้ยได้แน่เลยเพราะสี่ทิศเลยอ่ะสี่ตัวเลยดูดิสี่มุมมันต้องถึงเราแน่แน่เดี๋ยวดูมันยิงนะดูว่าเราจะได้มาละให้ลุ้นกันไปนี่แหละตรงนี้มันเราก็สนุกนะเราเคยดูทีวีเราไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้ก็เลยเอาจากตรงนี้มาให้ดูกันแล้วเขาก็เก็บเร็วนะเก็บนี่ๆๆเสร็จแล้วประมาณไม่ถึงนาทีทุกอย่างโอ้ไปแล้วเก็บโอยโอยเพื่อที่เกมจะได้เริ่มอันนี้คือแบบประทับใจมากเลยโอ้เวลาที่โฆษณามันก็เร็วมาดูในสนามเร็วกว่าจริงๆนี่ไฮไลท์ของเกมมาแล้วช่วงแบบนี่เหลือ9วินาทีสุดท้ายนะนิกเป็นเจ้าบ้านแล้วก็ตามอยู่1คะแนนลูกนี้ถ้ายิงลงโอกาสชนะเลยแหละดูว่ายิงลงนะจะชนะอย่างขาดร้อยนำไปเป็น20แต้มสุดท้ายก็มามันขึ้นของสองวันที่สุดท้าย
ได้เห็นอะไรแปลกๆเยอะดีนะคะไม่นอกจากเกมอ่ะไม่เคยเห็นอยู่แล้วแหละแต่ก็ทำให้รู้ว่าคนในการทำไปถึงขั้งบาสเกตบอลนักหนาเพราะว่ามันไม่มีช่วงเวลาสักนิดนึงที่มันจะว่างเลยอ่ะทุกอย่างเอนเตอร์เทนเมนต์หมดพอเป็นเกมตัดปุ๊บขอเวลานอกปุ๊บก็มีโชว์มาแสดงตลอดนะคะมีส่วนให้ผู้ร่วมดูเนี่ยได้มีส่วนร่วมตลอดเวลาสนุกจริงๆเป็น2ชั่วโมงกว่าที่แบบมันมากคุ้มกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เสียไปซื้อตั๋วไม่ไหลซื้อหมวกเนี่ยแม่งแพงมาก31 เหรียญ31อันนี้ตั๋วไม่ใช่ตั๋วก็แพงแต่เราได้ตั๋วมาถูกป่ะใช่ถือว่าเป็นตั๋วที่ราคาถูกมากเนี่ยดีๆเดี๋ยวค่อยมาใหม่ต้องมายืนรอส่งกีฬาส่งคนเล็กมันคนถ่ายรูปคนเดียวนั่นคงมายืนรอกันนี่บรรยากาศนะคะแต่เราจะได้รอกันนะคะก็ได้เห็นหน้าจากแป๊บนึงอะไรเงี้ยแค่นี้ก็คนเดิมแล้วงั้นมีเด็กมาถามว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเคยเจอไหมน่ารักมากเลยอ่ะเจ้าหน้าที่เขาเป็นที่ดูแลแล้วก็ปกป้องปลอดภัยนะคะโอเค